ครับสวัสดีครับที่เห็นไปเมื่อกี้นะไม่ใช่ว่าเราขายโวลโว่สีดำจริงไปแล้วนะก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ที่เห็นคันนี้ก็คือเป็นคันที่เรานำมาใช้ในช่วงที่เวลาเอารถคันโวลโว่สีดำเนี่ยเข้าศูนย์โวลโว่นะครับเข้าศูนย์โวลโว่นี่ก็ไม่ได้ไปซ่อมสีนะไปตรวจสภาพรถทุกๆ6เดือนนะครับก็เขามีระยะเวลาในการตรวจอยู่นะทุก6เดือน1ปีเราก็ต้องเข้าไปที่ศูนย์นะครับแต่ว่าที่ศูนย์ใจดีมากเลยบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยทำสีให้นะแต่ไม่คิดตังค์นะก็ไม่รู้ว่าเก็บงานให้มันละเอียดขึ้นอะไรเงี้ยนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาดูผลหลังจากที่เขาเก็บงานแต่ว่าคลิปเนี้ยเราจะทำการแต้มสีแต้มสีเองเออแต้มสีว่าจะรอดไหมว่าลุงสั่งสีมาแล้วนะจากอเมซอนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าภารกิจนี้เราจะรอดไหมครับโอเคไปกันเลยสวัสดีครับกับเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บไซตามะและอบลุงนะครับวันนี้ชีวิตในญี่ปุ่นของพวกเรานะก็มีการอัปเดตนิดนึงนะครับเพราะว่าจากความเดิมตอนที่แล้วนะที่อบลุงเหยียบเบรกแล้วเผลอไปมองข้างหลังแล้วก็ปล่อยเบรกมันก็เลยไหลไปชนรั้วนะก็รั้วบ้านตัวเองนี่แหละนะทีนี้ประเด็นคือมันก็เลยลอกขูดเป็นสีติดมานะสีรั้วเมื่อคลิปที่แล้วเราก็ทำการไปเช็คราคาอู่ต่างๆนะครับว่ามีราคาเท่าไหร่ซึ่งมันแพงมากนะบางที่นี่เสนอให้เปลี่ยนกันชนเลยแล้วก็เสนอให้เปลี่ยนเฟนเดอร์นะที่ศูนย์วอลโว่ 440,000 เยนก็ตกแสนกว่าบาทเลยนะทีนี้เราก็เลยมาถามอู่ที่แบบทำสีอย่างเดียวอะไรเงี้ยตกประมาณแสนเยนก็ประมาณ 20,000-30,000 บาทก็เราก็เลยตัดสินใจหาข้อมูลแล้วก็ทำเองนะเราก็เลยทำการใช้น้ำยาขัดที่สั่งมาจากเมซอนเมื่อคลิปที่แล้วนะก็มีคนแนะนำกันมามากมายนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนต่อไปมาดูกันต่อนะครับเนี่ยที่เราขัดไปเรียบร้อยแล้วนะจากสีรั้วที่หายไปเนี่ยก็จะเหลือด้านในของบัมเปอร์ที่เป็นพลาสติกนะครับส่วนที่เป็นเฟนเดอร์เนี่ยไม่มีแล้วนะสีเอาไปเกือบ 99% แล้วมีขีดนิดหน่อยนะนี่นะให้ดูชัดๆเหลือสีนิดหน่อยนะตรงนี้แทบมองไม่เห็นแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะทำการพบลงไปซื้อสีของโค้ดวอลโว่นะสีของวอลโว่รุ่นนี้เป็น Onyx Black นะครับซึ่งรหัส717นะอันนี้ก็นี่นะครับเราก็ลองซื้อมาดูนะว่าจะใช้ได้ไหมครับก็มันรุ่นไปพร้อมกันนะอันนี้ก็ไม่เคยทำมาก่อนครับอ่ะเดี๋ยวให้แซฟช่วยถือขั้นแรกเลยก็เราคงต้องทำความสะอาดฝุ่นอะไรให้ดีก่อนนะครับเพื่อให้มันไม่มีอะไรฝุ่นตกปกนะโอเคครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันกับการแต้มสีการทำสีนะแต่เคยถูกใส่ร้ายป้ายสีไหม คนละแบบกันนะมันเป็นคนละแบบกับอันนี้นะอย่างนั้นอาจจะต้องใช้แป้งสีฟ้าโอเคก็คิดว่าเป็นสีแห้งคล้ายๆแห้งๆด้วยอากาศธรรมดานะไม่ต้องไปอบอะไรก็เห็นคนญี่ปุ่นเขาทำกันนะสีที่อบลุงกลัวคือกลัวแต้มแล้วมันไปด่างพี่อบลองแต้มแบบนิดนึงก่อนเขาบอกให้ลองแต้มที่ไหนสักที่นึงก่อนเราก็ไม่รู้นะอันดับแรกคือเขาบอกให้เขย่านะครับเดี๋ยวเราจะเขย่ากลัวกันนะเหมือนมีความมีลูกเหล็กนะเพื่อให้มันกระจายตัวเหมือนสเปรย์โอเคลงแต้มที่ยางก่อนแล้วกันนะจริงเหรอคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะวิเลยแล้วกันคิดว่าน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะมองเห็นไหมนั่นเห็นอยู่นะเดี๋ยวมีเพิ่มไฟหนึ่งนะไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ช่วยเลยไฟเห็นนิดนึงเห็นนิดนึงฟีลเหมือนทาเล็บอะบังเอิญตรงนี้มันเป็นจุดที่แบบอะไรอะจุดที่มันแหว่งว้าวเข้าไปนะครับมือต้องแบบมันก็ดูเนียนตาขึ้นนะจริงเหรอมันยิ่งเห็นชัดไหมไม่เห็นมันดีขึ้นนะถ้าในนูนไงนูนฝั่งนี้จะดีขึ้นนะคือจากที่มันเป็นสีอ่อนมันก็เข้มขึ้นก็เลยแบบมองไม่เห็นนะเอาพอได้นะดีขึ้นระดับหนึ่งนะครับแต่เห็นมีเพื่อนๆบอกว่าพอแต้มไปแล้ว3เดือนก็กลับมาเหมือนเดิมเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับอ่ะตรงนี้ดูนะตรงนี้เป็นเส้นได้อยู่นะ
ไม่น่าเกลียดมากตรงนี้คงไม่ต้องนะนิดเดียวมันต้องทิ้งไว้นานไหมกว่ามันจะแห้งไม่น่านานน่าจะชั่วโมง2ชั่วโมงก็น่าจะแห้งนะเราไม่เน้นแต้มเยอะพอแล้วพี่อบตรงนั้นไม่ต้องไม่แต้มหรอกได้อยู่ได้อยู่เออไอ้จุดเล็กๆอะยิ่งแต้มยิ่งเห็นนะเพราะว่ามันนูนในความรู้สึกอะได้อยู่ได้อยู่เอาโอเคอันนี้เป็นส่วนที่แบบเป็นรูแหว่งเข้าไปนะยังมีนิดหน่อยคงไม่แต้มเยอะนะครับอืมพอแล้วตรงนั้นโอเคอ่ะอันนี้มาส่วนที่มันแบบถลอกหนักนะตรงนี้นะรถเราก็เงาเกินกล้องถ่ายแล้วมันมีความสะท้อนนิดนึงอืมโอเคนี่ก็นั่งสบายแล้วนะตอนนี้แต่สูงไปนิดนึงไม่เป็นไรก็ลองดูนะอันนี้ก็เป็นจุดเยอะสุดเราจะต้องมีน้ำเยอะหน่อยอันนี้พี่อบก็ทำการใส่ร้ายป้ายสีรถยนต์ของเราเคยทาเล็บไหมพี่อบเคยเลยเธอลองทาไหมไม่น่าจะเวิร์กกว่าไหมให้เธอทำด้วยตัวเธอเองตรงนี้น่าจะง่ายหน่อยแต่ว่าตรงขอบๆนี่น่าจะไม่รู้จะพอป่ะนะไม่รู้จากสีแล้วค่อยๆทำไปแต่คือกลิ่นอ่ะมันมีความแบบน้ำยาทาเล็บมากเลยนะใช่เกรงไหมตอนทานี่เกรงไหมเกรงเลยไม่เคยทาเล็บตัวเองเลยอันนี้ข้ามสเต็ปเล็บเป็นรถนะจริงๆคนที่ทำพวกโมเดลอะน่าจะชำนาญนะคนที่อ้าวเลอะแล้วนะครับ เดี๋ยวต้องเอาผ้าก่อนตอนนี้นะครับเราได้ทำการเปลี่ยนพบลุงทำแล้วเลอะหกมือนะเดี๋ยวจะลองให้สาวแทบใส่ถุงมือดูนะครับอันนี้ก็เป็นถุงมือขัดท้องน้ำมันจะมีความสีหยดอยู่ระวังที่ขาด้วยนะมันจะหยดโดนโอ้ไวคล่องเลยนี่นะข้อดีของการทำเล็บนะทาเล็บบ่อยไวเลยนะอ๋อรู้แล้วที่มันหยดเพราะว่ามันย้อยเข้ามาที่มือมันจะมีความแบบเราก็ไม่รู้ตัวนะครับตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นเออเก่งไวกว่าเราเดียวอย่ากดดันด้วยคำชมโอ้ยแย่มากเลยเนี่ยทำอะไรดูนี่เลอะเทอะเอางั้นเอาไปทำเองเอาสรุปห้ามพูดมองไม่ค่อยเห็นนะพี่อุ๊บเออสวยเลยมองไม่เห็นเลยเนี่ยเนียนเลยมันแห้งเร็วเหมือนกันนะเอ้น้ำยาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปล้างมือนะนี่ผมลุงโดนไปแล้วนะล้างไม่ออกนิดหน่อยออกได้ไม่หมดก็ใช้น้ำยาล้างเล็บนะครับช่วยได้ไม่ได้ก็พี่อุ๊บก็นิ้วดำไปแต่ทิ้งไว้สักแป๊บนึงไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปล้างทีเดียวไม่รู้สิหรือควรไปล้างก่อนจะไปล้างก่อนไหมล่ะเออเดี๋ยวบอกที่เก็บหน่อยโอเคอยู่นะใช้ได้อยู่เก็บละเอียดดีอาจจะต้องใช้น้ำเยอะหน่อยต้องลองทุกใส่มือนี่นะครับคนทำเล็บทำดีกว่านะมันอาจจะไม่เนียนนะดีตรงเนี้ยแต่ดีกว่าไม่ทำอะไรนะมันก็ยังไม่เห็นรอยสีสีเทานะครับมันกลายเป็นสีดำแทนก็ทำให้ไม่เห็นอะไรมากดีกว่าปล่อยทิ้งไว้
คเดี๋ยวให้สาวแซ่บไปทำก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปผลกันอีกทีนะโอเควันนี้มีผู้ช่วยอันนี้นะคะเราก็ใช้ที่ล้างเล็บนะ Nail Polish Remover ของ Muji พอดีตอนย้ายบ้านสาวแซ่บทิ้งน้ำยาล้างเล็บออกไปแล้วนะก็เหลือแต่เป็นซาเช่แบบนี้เกือบจะมีตราบาปแล้วเนี่ย ใช้ได้ดีเลยนะดีไหมเกลี้ยงเลยเพราะว่ามันเป็นแบบที่ล้างเล็บแล้วก็ไอ้น้ำยานี้มันแบบฟิลคือกลิ่นมันเหมือนยาทาเล็บอะก็น่าจะออกแต่ก็มีแบบตามซอกๆนิดนึงเกือบต้องเป็นขวานฟ้านิ้วดำแล้วฮะอันนั้นมันหน้าดำไม่ใช่เหรอใช่ดูอายุหมดเลยไม่น่าเลยไม่น่ารับมุกตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะเมื่อกี้โอ๊กลงมาล้างมันก็ติดที่นี่เลยนะก็พี่โอ๊กก็เอาไอ้นี่ที่ลองดูนะขัดก็ออกเหมือนทินเนอร์เลยใช่นี่ติดที่นี่ด้วยนะครับเนี่ยล้างไม่ออกนะพอใช้นี่เข้าไปคีนเลยโอเคเดี๋ยวให้สาวแซ่บไปลุยต่อนะอันนี้พักเบรกโดยการล้างสิ่งสกปรกอันนี้ของมูจิจ้าโอเคครับเอวันนี้ได้ช่างสาวนะครับสาวแซ่บด้วยค่าตัวแพงค่าตัวแพงใช่เป็นไงบ้างก็คือไอ้ตอนทามันทาง่ายนะด้วยความที่หัวแปรงมันอ่ะคล้ายๆกับยาทาเล็บแต่ข้อควรระวังก็คือแบบตอนที่เราเขย่าใช่ป่ะสีอ่ะมันไปติดอยู่ที่ฝาด้านบนแล้วพอเราทาสีมันก็จะย้อยจากฝาลงมาถึงก้านแล้วก็ต้องใส่ถุงมือเนี่ยขนาดใส่ถุงมือยังเปื้อนเลยเอาตรงนี้หน่อยไหมมีนิดนึงไงขอบๆเห็นในขาวๆนะคือถ้าถามว่างานมันจะเนี๊ยบไหมมันก็ไม่เนี๊ยบหรอกเนื่องจากไอ้ตัวมันเป็นร่องอยู่แล้วไงเพราะเราไม่ได้ขัดทั้งแผงนั่นนะเราก็ใช้ไม่มันเป็นร่องมันเป็นร่องไม่พอแล้วมันมีความขุ่ยด้วยอ่ะคือผิวมันไม่ได้แบบเราไม่ได้ขัดให้เรียบใช่ไหมอ้าวอันนี้ก็คืออันที่พี่ทาไปแล้วเหมือนมันไม่ครบไหมตรงท้ายๆมันขาวๆอยู่ขอบด้านหลังทางฝั่งติดกับนั่นแหละติดกับคนทาเนี่ยโอเคมันขุยๆนะแต่มันก็ดีกว่าเดิมนะอันนี้คืออะไรขุยที่มันยื่นขึ้นมาใช่คือทาแล้วเขาก็ยังแบบยื่นขึ้นมาอยู่โอเคก็ได้แล้วดีกว่าเดิมอ่ะก็เอาง่ายๆถ้าไม่ได้มาดูใกล้ๆมันก็ไม่เห็นรอยสแควร์คือถ้ามองไกลๆมันก็ดูแบบสีไม่โดดเด่นอ่ะมันก็ยังก่อนทาเนี่ยยังโดดเด่นนะใช่เดี๋ยวเราจะถ่ายเทียบให้ดูนะครับซึ่งมันมองยากนิดนึงเพราะว่าด้วยเรื่องแสงด้วยเรื่องการสะท้อนของตัวรถเนี่ยนะกับที่เราถ่ายแต่จะไปหวังเอาแบบดูเนียนไปเลยมันทำไม่ได้นะเพราะว่าด้วยความที่พื้นผิวคนละแบบกันแต่พี่อบรับได้ไหมได้โอเคดีกว่าจ่าย104,000นะแสนกว่านั่นแหละโอเคก็ภารกิจทำสีเดี๋ยวเรารอให้เขาแห้งสนิทแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บงานอีกสักรอบอาจจะต้องเก็บสีไปก่อนนะใช่อันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวเกือบละเราอาจจะมาซ้ำอีกรอบเลยดูใช่ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวอีกนิดนึงไหมเหมือนตัดผมนะจะมีช่วงเล็บสุดท้ายนะใช่มันไม่มีน้ำยาเคลือบหรออย่างทาเล็บมันจะมีแบบเคลือบเงาอะไรเงี้ยมีทาเบสก่อนลงสีเคลือบเงาเดี๋ยวต้องไปศึกษานะอาจจะมีเคลือบเงาด้วยนะเพื่อนๆใครที่ EU นะลองแนะนำเพื่อนมาหน่อยเคลือบเงาด้านไหนดีใช้อะไรเคลือบเงาดีแลกเกอร์เงี้ยแลกเกอร์ไม้แลกเกอร์ไม้โอเควันนี้ก็อัปเดตชีวิตใช่คลิปสั้นๆของเรานะคะคลิปฟาดคล้อไปนะครับเป็นแต้มสีก็เดี๋ยวให้ตัวรถมาชมชีวิตต่อไปของพวกเรานะเพราะเราได้จักรยานมาแล้วเราเพิ่งไปซื้อจักรยานทับมานะครับแต่เราใครไม่ได้ดูว่าเราไปเลือกซื้อที่ไหนลองดูย้อนดูนะใช่ว่าจักรยานทับราคาแพงกว่าซ่อมสีอีกนะ107,000
ประหยัดค่าซ่อมสีแล้วเอาเงินไปซื้อจักรยานส่วนตรงนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่แบบให้คำแนะนำมาเยอะมากๆซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราขอแบบหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็ว่าจะทำดีไหมก็มีทั้งแบบคนที่แนะนำอุปกรณ์ทั้งกย15เอยยาสีฟันเอยแล้วก็ที่เตือนบอกว่าบางทีอาจทำไปอาจจะทำให้เคลือบผิวมันหลุดอาจจะเหลืองเขียวเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเราต้องขอรวบรวมข้อมูลใช่ค่ะโอเคอันนี้นะคะก็เราไปรับรถมาจากที่ศูนย์แล้วอันนี้ทางเซลส์นะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยเหมือนแบบเก็บงานให้เรานะซึ่งตอนแรกเราเห็นเราก็แอบตกใจว่าแบบนี่ช่วยเก็บหรือช่วยสร้างแต่ว่าพอมาสัมผัสดูอ่ะมันก็มีความแฟลตอ่ะคือไอ้รอยที่มันแบบสแครอ่ะมันก็ไม่ได้เห็นแบบหมายถึงมันไม่ได้นูนชัดนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีอะไรใดๆนะตอนนี้แต่ถ้าเรามาถ่ายแบบที่เห็นแสงชัดๆอ่ะมันจะเห็นรอยเพิ่มมากขึ้นพี่ยบก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะป้ายสีทับเพิ่มเข้าไปดูนะว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลองดูนะคะอันนี้ก็หลังจากรับรถมาแล้วนะครับเดี๋ยวสาวแซบเขาจะทำการทาอีกรอบนะดูซิว่าจะดีขึ้นไหมนะนะครับเราก็ทำการซ่อมไปอีกรอบนะให้ดูนะครับก็มันก็ยังมีเงาของความไม่สมูทนะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราเอาไฟออกนะก็โอเคนะไม่เห็นอะไรมากโอเคอันนี้ก็เป็นอะไรนะช่างโปะสีช่างโปะสีผู้ที่ทำเล็บมานานนะก็ใช้ทักษะที่มีอยู่นะครับซึ่งอาจจะไม่สมูทก็ได้เท่าที่ได้นะเราคงไม่ซ่อมแล้วนะครับเพราะว่าเงินหมดกับจักรยานแล้วนะหามาตรงที่แบบไปรับรถมาหามาตรงที่แบบไปรับรถมาแล้วแบบคดีพีกอ่ะดูมันจะบานๆขึ้นนะแผลโอเคครับก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับไว้ติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ